อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของวะ่ส S-Curve ซึ่งจะเป็น,นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตล่าสุดกรับไทยก็จับมือกับเกาหลีใต้ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอาวกาศสยานนะครับที่ใช้ในการเป็นฐานยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศในประเทศไทยเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอวกาศ สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาครับกระทรวงการอดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออ w วและ Korea Aerospace Research Institute นะครับได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าอาวากาศสยานที่จะใช้เป็นฐานยิงจรวดขึ้นสู่อาวากาศในประเทศไทย ดยเกาหลีใต้จะเป็นผู้ดเนินการศึกษาและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับทีมไทยแลนด์และจ i ซด a าจะสนับสนุนบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมด้านอาวกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวนั้นจะศึกษารายละเอียดเชิงลึกอย่างรอบด้านโดยเฉพาะความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์สถานที่จัดตั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นภยัยพิบัติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกชนิดของจรวดนำส่ง ใบอนุญาตและกฎระเบียบข้อบังคับในการนำส่งจรวดรวมทั้งโมเดลด้านธุรกิจการวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงการทำความเข้าใจกับสังคมเป็นต้นครับคาดว่าจะใช้เวลาศึกษา3ปีถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวกาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศต่อยอดขยายกิจการอาวกาศไปสู่เชิงพาณิชย์ที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ต่อไป